สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำแกงเขียวหวานเนื้อนะผมกินกับขนมจีนนะครับผมตอนนี้เราเตรียมเครื่องแล้วนะเดี๋ยวจะนะครับก็มีเนื้อนะครับหั่นแล้วนะครับผมเป็นเนื้อวัวนะครับผมนะมีมะเขือพวงนะครับผมใบมะกรูดนะครับฉีดนะครับแล้วก็พริกสดซอยนะครับมีใบโหระพานะครับผมก็เตรียมสับครับเราจะมาหั่นเนื้อกันนะครับผมเนาะกะทินะครับผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับลูกก็จะแก่นะครับผมแต่ว่าส่วนนี้ก็ฝนที่ตกนะครับจะมาแกงกันเลยนะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับแกงเขียวหวานนะครับ
ตามขนาดนี้นะครับอร่อยแน่นอนนะผมนะนะครับผมครับจะรอน้ำเดือดก็ใส่เกลือพวงนะผมใส่พริกสดซอยนะครับผมเอากอมะเขือนะครับที่หั่นเมื่อกี้นะครับผมครูนะครับผมรอน้ำเดือดครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับผมนะจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ1 ช้อนนะครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ1 ช้อนครึ่งนะครับผมนะไข่ป่นนะครับผมก็เติมน้ำปลานะครับเล็กน้อยนะครับผมก็เดือดไปเรื่อยๆเนาะน้ำมันต้องร้อนนะชิมรสชาตินิดนึงครับหอมเลยนะครับทุกท่านนะครับท่านใดสนใจอยากลองทำนะครับเชิญนะครับผมแกงเขียวหวานเนื้อนะครับกินขนมจีนเนาะน้องนุ่มอร่อยแน่นอนครับ
เขือสูงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมนะเลยนะครับทุกท่านครับจะเติมที่ลงไปนะครับแล้วนะครับผมนะจะใส่โหระพานะครับผมหอมเลยนะครับตอนนี้ครับปิดแก๊สเลยนะครับผมแล้วก็มาตักเสิร์ฟไปเลยน้องนะครับครับจะไม่ได้แกงน้ำข้นมากนะครับแกงน้ำบางกลางนะครับผมมาทานกับขนมจีนได้พอดีนะครับเกือบจานนิดนึงนะครับพอตักเราหกน้อยนะครับผมก็ต้องมองฝาทั้งน้อยนะครับครับทุกท่านครับผมครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเติมพริกไทยโรยหน้าเล็กน้อยนะครับนี่นะครับทุกท่านครับผมครับแกงเขียวหวานเนื้อนะครับผมอร่อยแซ่บๆเลยนะครับก็ชิมน้ำแกงนิดนึงนะครับปรุงรสชาติเข้มข้นเลยนะครับผมทานคู่กับขนมจีนนะครับผมนี่นะครับแกงเขียวหวานเนื้อนะครับผมโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเนาะนะครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำเชิญนะครับเป็นแกงเขียวหวานเนื้อนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ